บทที่11สมเด็จพระพุทธาจารย์พระอุดมวิชาญาณหรือท่านเจ้าคุณโชดกได้อาราธนานิมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภมหาเถระมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงมีพระภิกษุจากคณะ5วัดมหาธาตุเดินทางมาด้วยอีกรูปหนึ่งคือมหาหนูผู้ซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอบอารมณ์ให้พระเจริญการเดินทางค่อนข้างลำบากเพราะต้องนั่งมาในเรือแดงทั้งคืนกล่าวคือต้องออกจากท่าเตียนเวลาบ่าย3โมงถึงสิงห์บุรีตี5เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปรอรับที่ท่าเรือโดยนายหล่อทำหน้าที่บริการรับส่งมีอุบาสกซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานของพระเจริญร่วมเดินทางมาด้วย5คนดังนั้นเมื่อขึ้นจากท่าเรือที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วภิกษุ3รูปจากบางกอกจึงต้องนั่งเรือย้อนเส้นทางเดิมไปยังวัดป่ามะม่วงเพราะว่าเรือโดยสารขนาดใหญ่เช่นเรือเขียวหรือว่าเรือแดงจะรับส่งผู้โดยสารบางจุดเท่านั้นเสร็จจากพิธีเปิดสำนักสมเด็จพระพุทธาจารย์และเจ้าคุณโชดกได้มอบภาพถ่ายของท่านแก่พระเจริญไว้เป็นที่ระลึกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้นำภาพถ่ายนั้นไปแขวนที่ฝาผนังบนศาลาชั้นพัฒหารเพลแล้ววิปัสสนาจารย์ทั้ง3รูปได้ให้โอกาสญาติโยมถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติและในฐานะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเป็นผู้ปกครองสังฆมณฑลจึงมีพระภิกษุทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมานมัสการท่านสมเด็จจึงถือโอกาสฝากฝังพระพุทธศาสนาไว้กับภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งเป็นพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลพุทธบริษัทสีได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่หลังจากพุทธกาลราว1,000 ปีสถาบันภิกษุณีได้ขาดตอนไปและตามหลักพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ทำให้ไม่สามารถนำสถาบันภิกษุณีกลับคืนมาได้เพราะการบรรพชาอุปสมบทสตรีนั้นจะต้องทำในสงฆ์2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ครั้นภิกษุณีสงฆ์มาขาดช่วงไปการบรรพชาอุปสมบทสตรีจึงกระทำไม่ได้ภิกษุณีที่มีชื่อเสียงในช่วงหลังพุทธกาลคือพระภิกษุณีสังฆมิตตาพระธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ยกย่องพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติส่วนพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงเป็นพุทธมามกะคือพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้ครองแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่พระพุทธองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดณกรุงราชคฤห์หลังจากที่ได้โปรดชตินสามพี่น้องและบริวารอีก1,000 คนที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแล้วพระธรรมเทศนาที่ทรงประทานแก่ชตินสามพี่น้องและบริวารที่มีชื่อว่าอทิตตปริยายสูตรเพราะทรงทราบว่าชตินเหล่านี้นับถือและบูชาไฟมาก่อนสมเด็จพระพุทธจารย์ได้ย้ำแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับการปฏิบัติสมณกิจและที่สำคัญคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์ต้องผ่านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสียก่อนหาไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับแต่งตั้งแม้อายุพรรษาถึงก็ตามทั้งนี้เพราะท่านต้องการให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนสมกับคำว่าพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐ
วิปัสสนาจารย์สามรูปจากคณะห้าวัดมหาธาตุได้พำนักจำวัดณวัดป่ามะม่วงหนึ่งราตรีวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางกลับโดยเรือเขียวด้วยไม่ต้องการจะนั่งอยู่ในเรือทั้งคืนเหมือนตอนขามาเรือเขียวออกจากสิงห์บุรีเวลาตีห้าและจะถึงบางกอกเวลาหกโมงเย็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้ตามมาส่งพระวิปัสสนาจารย์ของท่านถึงคณะห้าวัดมหาธาตุและเดินทางกลับโดยเรือเขียวซึ่งออกจากท่าเตียนเวลาสามทุ่มในหล่ออาสามารอรับไปส่งยังวัดป่ามะม่วงเมื่อเรือมาถึงสิงห์บุรีซึ่งตามกำหนดจะถึงเวลา10โมงเช้านับตั้งแต่ได้มีพิธีเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานอย่างเป็นทางการแล้ววัดป่ามะม่วงก็มีญาติโยมมาปฏิบัติมากขึ้นและก็มีพระเนนมาจำพรรษาที่วัดอีกประมาณ20รูปสามเณรเฉลียวก็ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นเวลา1พรรษาครั้นออกพรรษาแล้วพระเนนที่บวชก็พากันลาสิกขาเพื่อไปประกอบอาชีพทำไร่ไถนาบ้างไปเป็นลูกจ้างเขาบ้างและบางคนก็เสี่ยงโชคไปหางานทำที่บางกอกเพราะไม่ชอบทำนาเช่นนายเฉลียวเป็นต้นคงเหลือสามเณรบุญช่วยสามเณรจ่อยสองรูปและพระบุญอีกหนึ่งรูปวัดป่ามะม่วงจึงมีพระภิกษุสี่รูปสามเณรสองรูปในช่วงออกพรรษาของปีนั้นสามเณรจ่อยเป็นหลานชายสมภารคือเป็นบุตรของพี่สาวคนโตของท่านดังนั้นจึงมารับหน้าที่แทนพระเฉลียวซึ่งลาสิกขาไปปีต่อมาได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศจังหวัดสิงห์บุรีน้ำท่วมมากที่สุดเพราะว่าเป็นที่ลุ่มเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงล่วงรู้ก่อนหน้าแล้วจึงขอแรงญาติโยมช่วยกันทำเขื่อนกั้นน้ำรอบวัดทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกอันเป็นด้านหน้าของวัดนั้นต้องกั้นสูงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาด้วยเหตุนี้วัดป่ามะม่วงจึงกลายเป็นเกาะกลางน้ำที่พวกกระต่ายพากันหนีอุทกภัยมาอาศัยอยู่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นความตื่นตระหนกของพวกมันที่ฉายออกมาทางแววตาก็รู้ได้ว่ารู้สึกสมเพชเวทนานักจึงสั่งพระเนนให้ช่วยกันดูแลอย่าให้พวกชาวบ้านแถบนั้นมาขโมยเอาไปแกงกินวันหนึ่งสมภารมีธุระต้องไปบางกอกเพื่อพาพระบุญไปฝากเรียนบาลีและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุสามเณรจ่อยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ติดตามและหากสามเณรสามารถเข้าเรียนบาลีได้ก็จะฝากไว้ที่นั่นด้วยท่านใช้เวลาอยู่ที่บางกอก3วันเพื่อจัดการธุระวันที่4จึงเดินทางกลับพร้อมเนรหลานชายผู้ซึ่งไม่ยอมเรียนทั้งไม่ประสงค์จะอยู่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่คณะ5โดยอ้างว่าจะมาให้หลวงน้าสอนให้ที่วัดป่ามะม่วงพระเจริญจึงต้องยอมให้กลับด้วยเพราะรู้ว่าหลานชายไม่มีนิสัยปัจจัยมาทางนี้ถึงจะกลับไปอยู่วัดป่ามะม่วงก็ไม่ยอมเรียนและท่านก็จะไม่ฝืนใจหรือว่าบังคับเขาเรื่องอย่างนี้ใครมีบุญก็จะสนใจใฝ่รู้เองคนขาดบุญวาสนาต่อให้เอาช้างมาฉุดก็หายอมมาไม่ขึ้นชื่อว่ากรรมใครทำใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามดังพระพุทธวจนะว่ายาทิสังวัปเตพีชังตาทิสังลภเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังแปลว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเมื่อพระเจริญกลับมาถึงวัดป่ามะม่วงก็รู้สึกแปลกใจท
ที่ไม่เห็นกระต่ายวิ่งเล่นหรือมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวนึกสังหรณ์ใจว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพวกมันจึงสั่งเนนหลานชายว่าไปตามเนนบุญช่วยมาพบข้าหน่อยสิทำไมเหรอครับหลวงน้าน่าจะพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อนมีธุระอะไรค่อยว่ากันภายหลังผมยังไม่หายเมาเรือเลยครับเนี่ยเนหลานชายบ่นกระปอดกระแปดนี่เองหรือข้ากันแน่ที่เป็นสมภารข้าสั่งเองเองกลับมาสั่งสอนข้าทั้งสั่งทั้งสอนมันจะไม่มากไปหน่อยหรือหลวงน้าชักจะไม่พอใจผมทราบดีครับว่าหลวงน้าน่ะเป็นสมภารส่วนผมนั้นเป็นลูกวัดแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมาเป็นสมภารด้วยผมไม่อยากลำบากตรากตรำถึงหน้าน้ำท่วมก็ต้องคอยดูแลไม่ให้ลูกวัดเดือดร้อนครั้นหน้าแล้งก็ต้องไปตักน้ำมาใส่ตุ่มไว้ให้ลูกวัดดื่มลำบากยากเย็นอย่างเนี้ยจ้างผมสักพันช่างก็ไม่เป็นเนนหลานชายย้อนเออน่ะไม่ต้องมาพูดมากข้าใช้อะไรก็ไปทำเสียอย่ามามัวพูดกวนประสาทข้าอยู่เลยหลวงน้าจะให้ตามมาทำไมล่ะจะใช้อะไรเขาถ้าผมพอทำได้ผมจะทำให้เองก็ได้บอกมาเลยว่าจะใช้ให้ผมทำอะไรข้าไม่ให้ทำอะไรหรอกเพียงจะถามว่าพวกกระต่ายน่ะมันพากันหายหน้าหายตาไปไหนหมดข้าไม่เห็นเลยสักตัวเองพอจะรู้บ้างไหมถามทั้งที่รู้ว่าหลานชายตอบไม่ได้ผมจะไปรู้ได้ยังไงก็เพิ่งกลับมาด้วยกันหยกหยกก็เพราะอย่างนี้นี่แหละข้าถึงต้องให้เองไปตามเนนบุญช่วยเพื่อจะถามถ้าเองตอบได้ข้าจะใช้ให้ไปเสียเวลาทำไมสมภารพูดอย่างเป็นต่อสามเณรจ่อยจึงต้องไปตามเพื่อนเนนมาที่กุฏิหลวงนากราบท่านเจ้าอาวาสแล้วเนนบุญช่วยก็ถามขึ้นว่าท่านมีอะไรที่จะให้ผมรับใช้เหรอครับน้ำเสียงและท่าทางมีพิรุธเพราะรู้ว่าท่านจะถามเรื่องอะไรกระต่ายป่าหายไปไหนหมดพระเจริญถามเสียงห้วนพวกชาวบ้านเขาจับไปแกงกินหมดแล้วครับแล้วเธอไม่ได้บอกเขาหรือว่าฉันสั่งห้ามบอกครับแต่พวกเขาไม่เชื่อใครบ้างที่ไม่เชื่อไหนบอกมาสิสมภารถามอย่างจะเอาเรื่องทั้งนั้นเลยครับผมบอกเขาแรกๆก็เชื่อกันดีอยู่แต่พอมีรายหนึ่งไม่เชื่อรายอื่นๆก็เลยเอาอย่างในที่สุดกระต่ายทั้งฝูงก็หมดเพราะถูกจับไปคนละตัวสองตัวสุดท้ายเพิ่งจับไปเมื่อก่อนหน้าที่ท่านสมภารจะมาถึงได้สักพักเนนบุญช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่สมภารไม่อยู่คิดว่าอย่างไรเสียความผิดก็คงไม่ตกมาถึงตนหากก็ต้องสะดุ้งเมื่อท่านพูดขึ้นว่ารายที่ไม่เชื่อนั้นเชื่ออะไรบอกมาสิคราวนี้เนนวัย17ถึงกับเหงื่อแตกซิกๆอ้อมแอ้มตอบว่าในมิ่งที่บ้านอยู่เหนือวัดครับเนนจ่อยพายเรือไปตามในมิ่งมาที่นี่หน่อยบอกว่าสมภารมีธุระอยากคุยด้วยท่านหันไปสั่งเนนหลานชายเนนจ่อยกราบลงหน้า3ครั้งแล้วลุกออกไปจัดการตามที่สั่งพักใหญ่ๆในมิ่งก็มาถึงกุฏิเจ้าอาวาสเขาใจคอไม่ดีคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายอย่างแน่นอนกราบสมภารแล้วจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อเรียกผมมาทำไมเหรอครับเนนบุญช่วยเขารายงานว่าแกมาจับกระต่ายที่วัดไปแกงกินจริงหรือเปล่าอ๋อจริงครับก็เนนเขาอนุญาตผมแล้วนี่ครับ
นายมิ่งสารภาพพร้อมกับกล่าวหาเนนบุญช่วยพูดดีๆนะทิดมิ่งข้าอนุญาตแกที่ไหนอย่ามาใส่ความกันนะก็ข้าบอกแกแล้วว่าไงว่าท่านสมภารสั่งไว้แต่แกก็ไม่เชื่อข้านี่เนนบุญช่วยแก้ตัวน้ำขุ่นๆตอนแรกผมก็จะเชื่อละครับหลวงพ่อแต่พอผมอ้อนวอนบอกว่าแกงแล้วจะมาถวายท่านถ้วยหนึ่งท่านก็อนุญาตท่านพูดว่างั้นก็แล้วแต่แกเถอะผมก็เลยจับมันไปแกงแล้วก็นำมาถวายตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้พอคนอื่นๆรู้ก็เอาอย่างผมกระต่ายของท่านสมภารก็เลยหมดวัดนายมิ่งสารภาพอย่างหมดเปลือกโกรธหนอโกรธหนออยู่นานเมื่อความโกรธค่อยทุเลาลงจึงพูดขึ้นว่าข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าแกสองคนจะทำกรรมชั่วช้าลามกได้ป่านนี้เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ไปทำลายล้างผลาญเอาชีวิตเขาเพราะว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องเวรกรรมจะต้องตามสนองพวกแกเอาเถอะข้าจะทำนายเอาไว้ว่าพวกแกจะต้องได้รับกรรมทันตาเห็นนี่ข้าไม่ได้แช่งนะมันเป็นกรรมที่พวกแกก่อขึ้นเองเวรกรรมมีจริงที่ไหนกันล่ะหลวงพ่อคนอื่นเขาก็ทำกันมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นเป็นอะไรก็อีแค่จับกระต่ายไปแกงกินมันจะบาปอะไรกันนักหนาในมิ่งพูดโกรธๆส่วนเนนบุญช่วยก้มหน้านิ่งรู้สึกสำนึกผิดคิดในใจว่าไม่น่าเลยเราสร้างกรรมบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องช่างน่าละอายแท้ๆแกจำไว้นะว่าแกพูดอย่างนี้เอาเถอะเมื่อเวรกรรมตามสนองอย่ามาอดครวญให้ข้าฟังก็แล้วกันจำเอาไว้หลวงพ่ออย่าโมโหโกรธาไปเลยครับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่น่าจะเอามาเป็นอารมณ์เอาไว้วันหลังถ้าผมจับมันได้อีกสักตัวจะแกงมาถวายหลวงพ่อสักถ้วยจะได้หายน้อยอกน้อยใจในมิ่งคิดว่าที่พระเจริญโกรธเพราะไม่ได้ฉันแกงกระต่ายนั่นเองนี่แกกับข้าคงจะพูดกันไม่รู้เรื่องเสียแล้วเอาเถอะถ้าแกไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงก็เป็นเรื่องของแกเอาไว้เจอกับตัวเองเมื่อไรแล้วก็จะรู้ที่ข้าพูดอย่างเนี้ยเพราะข้าเจอมาแล้วเอาละหมดธุระแล้วก็กลับกันไปได้มายังไงล่ะท่านยังมีใจเป็นห่วงอาศัยเรือเนนจ่อยมาครับเขาตอบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสั่งเนนบุญช่วยว่าถ้าเช่นนั้นเธอไปส่งกลับก็แล้วกันเนนจ่อยเข้ามาเหนื่อยจะได้พักผ่อนบ้างเมื่อส่งในมิ่งแล้วก็ให้มาหาฉันเรายังมีเรื่องต้องพูดคุยกันอีกเมื่อสามเณรบุญช่วยกลับไปยังกุฏิสมภารอีกครั้งท่านเจ้าของกุฏิส่งน้ำและนุ่งผ้าห่มไตรจีวรเรียบร้อยแล้วดูท่านสดชื่นและก็อารมณ์ดีขึ้นเจ้าเนนวัย17ค่อยเบาใจกราบท่าน3ครั้งแล้วก็นั่งก้มหน้าอยู่เธอเชื่ออย่างที่นายมิ่งเขาพูดหรือเปล่าที่ว่าเวรกรรมไม่มีจริงนะพระเจริญเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนก็เชื่อเหมือนกันครับเพราะผมเห็นคนทำชั่วมาตั้งมากมายแต่เขาก็ยังอยู่ดีมีสุขคนทำดีสิอีกที่ต้องตกกระกรรมลำบากสามเณรตอบตามตรงการตอบอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะเธออุตส่าห์มาบวชในพระบวรพุทธศาสนาแต่กลับมาเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิน่าเสียดายผ้าเหลืองนักสมภารพูดพรางสายหน้าช้าๆอย่าเสียดายเลยครับท่านเดี๋ยวออกพรรษาผมก็สึกแล้วที่มาบวชเนี่ยพระโยมยายจะยกนาให้ถ้าไม่บวชแกจะไม่ให้อ๋อ
นี่เธอรับจ้างมาบวชหรอกหรือฉันนึกว่าเธอบวช ด้วยศรัทธาซิอีกงั้นก็แล้วไปที่เรียกมาที่เนี่ยนึกว่าจะให้เธอแก้กรรมที่ทำไว้กับกระต่ายในเมื่อเธอไม่ศรัทธาก็เปล่าประโยชน์ที่จะมาแนะนำงั้นก็กลับไปที่กุฏิเธอได้แล้วสามเณรจึงกราบท่านเจ้าของกุฏิ3ครั้งแล้วลุกออกไปภิกษุวัย30เศษมองตามพลางสายหน้าท่านรู้และเห็นว่าผู้ที่ทำกรรมไว้กับกระต่ายทั้งฝูงนี้จะต้องได้รับผลทันตาเห็นไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นไปได้แม้แต่ผู้เดียวท่านมิอาจจะช่วยเขาได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดสามเดือนให้หลังน้ำก็ลดแล้วเหตุการณ์ร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นกับบรรดานักนิยมกินเนื้อกระต่ายป่าที่มาหลบภัยอยู่ในวัดเริ่มตั้งแต่ในบุญช่วยเมื่อลาสิกขาออกไปก็ถูกไฟคลอกตายขณะนอนหลับอยู่ในมุ้งเพราะไฟที่จุดไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อกันยุงให้วัวควายในคอกได้เกิดลุกลามขึ้นกลางดึกคนอื่นๆเขาพากันหนีทันแต่ในบุญช่วยนั้นคนเดียวที่นอนขี้เศร้าจึงต้องถูกไฟคลอกตายอย่างแสนจะทารุณนายมิ่งถูกโจรปล้นแล้วก็ใช้ดาบเชือดคอจนถึงแก่ความตายก่อนสติสัมปชัญญะจะดับวูบลงเขานึกเห็นภาพกระต่ายตอนที่มันถูกเชือดคอช่างไม่ต่างอะไรกับตัวเขาตอนถูกโจรเชือดแต่ว่าจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริงก็สายเกินแก้ในท้วมอุตส่าห์ว่ายน้ำไปแอบขโมยกระต่ายในวัดจับมาได้สองตัวก็กดมันจมน้ำจนมันขาดใจตายแล้วตัวเขาก็ต้องมาจมน้ำตายขณะทอดแหในหนองน้ำแล้วเกิดเป็นตะคริวฉับพลันช่วยตัวเองไม่ได้นายชมถูกเมียใช้มีดปลายแหลมแทงตายเพราะทะเลาะกันด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยนายสีมาเมาเหล้าตกกระไดคอหักตายขณะที่เมียกำลังตั้งท้องลูกคนแรกในบรรดานักนิยมกินเนื้อกระต่ายนี้คงมีแต่ในกลมที่ยังไม่ได้รับเคราะห์กรรมกระนั้นเขาก็เปลี่ยนจากอยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยระแวงว่ากรรมจะมาถึงตนในอีกไม่ช้านี้ความกลัวทำให้เขาบากหน้ามาหาสมภารวัดป่ามะม่วงหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยผมไม่อยากมีอันเป็นไปเหมือนเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกไหนล่ะแล้วมีอันเป็นไปอย่างไรพระเจริญถามในกลมจึงเล่าเรื่องกระบวนการลากกระต่ายให้ฟังพร้อมกับสารภาพว่าตนเป็นอีกผู้หนึ่งที่มาขโมยกระต่ายวัดไปฆ่ากินข้าช่วยแกไม่ได้หรอกใครทำกรรมนั้นก็ต้องได้รับผลช่วยกันไม่ได้ท่านปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยชายหนุ่มนั่งคอตกในที่สุดจึงถามขึ้นว่าถ้าผมจะมาขอเข้ากรรมฐานสัก7วันเพื่อแก้กรรมจะได้ไหมครับได้แกมาเข้ากรรมฐานได้แต่จะแก้กรรมได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะอโหสิให้หรือไม่ถ้าเขาอโหสิก็ไม่ต้องไปชดใช้กรรมแต่ถ้าเขาไม่โอโหสิแกก็ต้องมีอันเป็นไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆคำตอบของสมภารทำให้นายกรมใจชื้นขึ้นรีบบอกท่านว่าถึงอย่างไรผมไม่มีทางเลือกแล้วที่ทำได้ก็คือตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อจะพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อแต่ถ้ามันมีอันต้องเป็นไปผมก็จะก้มหน้าก้มตารับกรรมครับเขาพูดอย่างปลงตก
บทที่12ถูกฟ้าผ่าอีกครั้งก่อนเข้าพรรษาในปีถัดมาสมภารวัดป่ามะม่วงก็ถูกฟ้าผ่าอีกครั้งกรรมที่เคยสาบานไว้กับโยมยายยังให้ผลไม่หมดนั่นเองฟ้าผ่าคราวนี้ทำให้ท่านหูหนวกไม่สามารถจะได้ยินเสียงใดๆไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็หาได้ยินไม่ญาติโยมตกลงกันว่าจะนำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลในบางกอกเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเมื่อทุกคนตกลงตามนี้แล้วจึงกราบเรียนท่านให้ทราบโดยเขียนเป็นตัวหนังสือถวายให้อ่านอาตมาไม่ไปหรอกโยมเรื่องของเวรของกรรมไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้จริงอยู่โรคบางอย่างหมอก็รักษาให้หายขาดได้แต่โรคที่อาตมาเป็นเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมคือเกิดจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อไม่มีมดหมอที่ไหนจะรักษาได้ต้องรอให้มันหายเองไม่เป็นไรหรอกอีก6เดือนก็หายท่านอธิบายให้โยมฟังก็ยังดีที่ท่านพูดจาได้ตามปกติเพียงแต่ประสาทหูรับเสียงไม่ได้เท่านั้นช่วงที่หูใช้การไม่ได้ท่านยังคงออกบิณฑบาตตามปกติโดยสามเณรจ่อยทำหน้าที่พายเรือให้เช่นเคยเมื่อญาติโยมมาใส่บาตรพูดจาทักทายท่านก็เพียงแต่ยิ้มยิ้มและหากจำเป็นจะต้องตอบเนนจ่อยก็จะทำหน้าที่ตอบแทนเดือนต่อมาท่านลื่นล้มในห้องน้ำสติเตือนว่าให้ยกศีรษะไว้หากไม่ทันระวังแขนผลก็คือแขนข้างขวาหักและท่านก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าทำน้ำมนต์นวดเดือนเดียวก็หายท่านบอกเนนหลานชายเป็นอันว่าเนนจ่อยก็ต้องออกบิณฑบาตแต่เพียงรูปเดียวแรกๆก็ได้ข้าวปลาอาหารพอแบ่งปันหลวงน้าครั้นนานเข้าก็ตกที่นั่งลำบากเพราะว่าญาติโยมคงพากันคิดว่าทำบุญกับเนนนั้นได้อานิสงส์น้อยกว่าทำกับพระจึงไม่ค่อยจะใส่บาตรกันด้วยเหตุนี้ทั้งพระน้าชายและเนรหลานชายจึงสู้ผอมจนผิดรูปผิดร่างกระนั้นก็ไม่เคยปริปากบ่นให้ผู้ใดรู้สมัยที่ท่านยังแขนขาดีเมื่อบิณฑบาตมาได้มากก็แบ่งปันให้พระลูกวัดได้ฉันกันอย่างอิ่มท้องครั้นพอท่านตกอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลับไม่มีพระเนรรูปใดยื่นมือเข้าช่วยเหลือบุคคลเดียวที่ท่านรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณก็คือโยมโถแม้ว่าฐานะจะยากจนแต่แกก็มีพัตทหารมาถวายตามมีตามเกิดบางวันก็เป็นข้าวหนึ่งขันแกงหนึ่งถ้วยบางวันก็น้ำพริกผักต้มและบางวันก็มีเพียงข้าวเปล่าๆซึ่งเนนจอยก็นำน้ำปลาใส่ถ้วยมาให้ท่านคลุกข้าวฉันสมภารวัดป่ามะม่วงท่านรู้ตระหนักถึงภาวะที่เรียกกันว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกในยามนี้นี่เองอย่างไรก็ตามการสอนวิปัสสนากรรมฐานยังคงดำเนินต่อไปตามปกติสมภารท่านก็เป็นแบบอย่างของนักต่อสู้ผู้อดทนอดกลั้นไม่ว่าทุกกายจะมารุมเร้าสักเพียงใดก็มิอาจจะส่งผลกระทบไปยังใจได้เพราะจิตของท่านนั้นตั้งมั่นมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญจึงยังคงสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยมที่มาขอเรียนการสอบอารมณ์ท่านก็พูดรวมๆใครเกิดสภาวะธรรมอย่างไรก็รับคำแนะนำของท่านไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่สภาวะธรรมผิดแผกแตกต่างไปจากผู้อื่นจริงๆบุคคลนั้นก็ใช้วิธีเขียนให้ท่านอ่านและท่านก็แนะนำแก้ไขด้วยวาจาจึงกล่าวได้ว่าอาการอาพาธเจ็บป่วยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมณกิจของท่านแต่อย่างใดหกเดือนผ่านไป
จ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็หายจากโรคหูหนวกท่านสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้เช่นปกตินางโถดีใจจนน้ำหูน้ำตาไหลวันนี้นางทำแกงเลียงมาถวายท่านแล้วก็มีลอดช่องน้ำกะทิเป็นของหวานของสองอย่างนี้นางปรุงมาสุดฝีมือเพื่อฉลองในโอกาสที่สมภารหายอาพาธจากโรคหูหนวกท่านสมภารรู้สึกเป็นยังไงบ้างจ๊ะช่วงที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นน่ะนางโถเริ่มสัมภาษณ์โลกมันเงียบเชียบเจละโยมเอ้ยแต่ก็ดีไปอย่างหนึ่งที่อาตมาไม่ต้องเสียงหนอเหมือนแต่ก่อนเพราะไม่ได้ยินแล้วอย่างไหนดีกว่ากันล่ะจ๊ะโลกเงียบกับโลกมีเสียงน่ะสตรีวัยเดียวกับโยมมารดาของท่านยังคงอยากรู้อย่างไหนดีน่ะหรือถ้าโยมเป็นอาตมาโยมคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากันล่ะท่านย้อนอีฉันคิดว่าไม่ได้ยินดีกว่าจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องกำหนดเสียงหนอกิเลสทางหูมันก็ไม่เกิดจะได้บรรลุธรรมเร็วๆยังไงล่ะจ๊ะนางโถตอบแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิโยมไม่งั้นคนตาบอดหูหนวกก็เป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วนะสินี่แสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจเรื่องของสภาวะธรรมวิธีทำให้กิเลสหมดไม่ใช่เพราะกิเลสไม่มีเหมือนกับว่าเสียงไม่มีเพราะหูเราหนวกแต่ความจริงมีอยู่ว่าแม้หูจะได้ยินเสียงตาเห็นรูปแต่เราก็สามารถรู้เท่าทันเอาสติไปกำหนดมันให้ทันพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกิเลสแต่ก็ไม่ถูกกิเลสชักจูงไปเปรียบเสมือนหยดน้ำบนใบบัวหรือว่าเมล็ดงาบนปลายหอกฉะนั้นท่านอธิบายอีฉันก็พอจะเข้าใจจ้ะหยดน้ำบนใบบัวย่อมไม่ทำให้บัวเปียกเมล็ดงาบนปลายหอกย่อมไม่ติดอยู่ได้ก็เปรียบเสมือนผู้หมดกิเลสสามารถอยู่ท่ามกลางกิเลสได้โดยไม่ถูกมันครอบงำอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะจ๊ะโยมเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะจ๊ะอ้อโยมแทบมาพอดีเป็นอย่างไรบ้างโยมปฏิบัติก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วท่านทักนางแต้มไม่ก้าวหน้าเลยจ้ะท่านสมภารยิ่งปฏิบัติดูเหมือนยิ่งแย่ลงแย่ลงไม่รู้เป็นอะไรนางแต้มตอบหลังจากที่กราบเบญจางคปฏิทสามครั้งแล้วโยมไม่คิดไปเองนะเอาละอาตมาจะสอบอารมณ์ให้โยมโถอย่าเพิ่งกลับนะท่านสั่งนางโถจ้าอีฉันขอนั่งฟังด้วยอีกสักคนหนึ่งแล้วการสอบอารมณ์ก็เริ่มขึ้นผลปรากฏออกมาว่านางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยสักนิดหนึ่งดังที่นางออกตัวไว้พระเจริญรู้สึกแปลกใจจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อสอบหาสาเหตุแล้วจะอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้ทราบสาเหตุที่นางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะกรรมที่เคยทำไว้กับสามีที่กำนันเขียวล้มป่วยเพราะถูกนางแต้มใช้เท้าผลักอย่างแรงจนตกบันไดแม้จะไม่ตายในทันทีแต่ว่าบาปกรรมนั้นก็ทำให้ผู้กระทำไม่สามารถก้าวหน้าในคุณงามความดีได้ท่านจึงพูดตรงๆว่าอาตมารู้สาเหตุแล้วอย่างนี้นี่เองที่โยมถึงได้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าต้องทำพิธีกรรมเสียก่อนโยมจะทำหรือเปล่าล่ะอีฉันทำกรรมอะไรไว้หรือเจ้าคะท่านสมภารยังจะมาถามอีกก็โยมเป็นต้นเหตุทำให้กำนันเขียวตายใช่ไหมล่ะไหนบอกมาสิว่าโยมไปทำอะไรแกเข้าอย่าโกหกนะไม่งั้นอาตมาไม่ช่วยนะท่านขู่ไกลๆ
อีฉันถีบเขาตกบันไดจ้ะเขาก็เริ่มป่วยมาตั้งแต่บัดนั้นต่อมา3เดือนก็ตายจ้ะนี่อีฉันก็ตกนรกหรือเปล่าแล้วจ้าท่านสมภารนางแต้มถามนึกถึงความผิดที่เคยทำไว้นางถึงกับน้ำตาร่วงเรื่องตกนรกหรือไม่ตกนั้นน่ะอาตมาตอบไม่ได้เพราะยังเป็นเรื่องไกลตัวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนดีกว่าถ้าโยมอยากจะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าต้องขอขมากำนันเขียวเสียก่อนไม่งั้นปฏิบัติอีก100 ปีก็ไปไม่ถึงไหนท่านสมภารจะให้ขอขมาที่ไหนจ๊ะในเมื่อแกตายไปแล้วถามอย่างกังขาเอาเถอะอาตมาจัดการให้ก็แล้วกันข้อสำคัญอยู่ที่ว่าโยมเจตนาขอขมาหรือเปล่าถ้าไม่คิดหรือไม่ตั้งใจจะขอขมาลาโทษอาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้คิดจ้ะอีฉันคิดอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วอาตมาจะจัดการให้แต่ก็ต้องนิมนต์พระมา4 รูปรวมทั้งอาตมาด้วยโยมทำพิธีขอขมาโดยให้พระสงฆ์4 รูปร่วมกันเป็นสักขีพยานทำไมต้อง4 รูปด้วยล่ะอีฉันอายขอให้ท่านสมภารรูปเดียวไม่ได้หรือไม่ได้หรอกต้องให้ครบ4 สงฆ์รูปเดียวจะไปทำสังฆกรรมได้อย่างไรเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอธิบายงั้นขอ5 รูปได้ไหมจ๊ะอีฉันเห็นว่า4 รูปเนี่ยเหมือนกับทำงานศพมันใจคอไม่ค่อยจะดีเลยจ้ะนั่นแสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจญาติโยมก็มักพากันคิดว่าพระสงฆ์4 รูปทำสังฆกรรมจะต้องเป็นงานศพอันที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นงานศพจะมีมากกว่า4 รูปก็ได้เช่นเดียวกับงานมงคลจะมีพระ4 รูปก็ได้เหมือนกันอีฉันไม่เข้าใจเจ้าค่ะท่านสมภารช่วยอธิบายหน่อยเถอะนางโถอยากรู้และทำไมเวลาสวดศพเขาใช้พระ4 รูปละจ๊ะนางแต้มถามเพราะโยมที่เป็นเจ้าภาพเขากลัวจะต้องเสียเงินมากนะสิถ้านิมนต์มากก็ต้องถวายมากก็เลยนิมนต์เพียง4 รูปเพราะว่าครบองค์สงฆ์พอดีน้อยกว่านั้นไม่ครบองค์มากกว่านั้นก็เสียเงินมากคนก็เลยพากันเข้าใจผิดว่าถ้า4 รูปเป็นงานอวมงคลส่วนว่างานมงคลต้อง9 รูปเพราะเชื่อว่า9หมายถึงความก้าวหน้าอันที่จริงแล้วก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นงานมงคลจะนิมนต์พระ4 รูปก็ได้เข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจจ้ะนางโถกับนางแต้มตอบพร้อมกันถ้าเช่นนั้นอีฉันขอนิมนต์พระ5 รูปจะได้ไหมจ๊ะยังไงยังไงอีฉันก็ยังติดอยู่ที่ว่า4 รูปนั้นสวดศพนางแต้มต่อรองได้แต่อีก1 รูปโยมต้องนิมนต์เอาเองนะเพราะออกพรรษาอย่างนี้วัดเรามีแค่4 รูปถ้าอย่างนั้นเอา4 รูปก็ได้จ้ะจะได้ไม่ยุ่งยากท่านจะได้ทำพิธีให้อีฉันเมื่อไหร่ละจ้ะนางถามพรุ่งนี้เลยดีไหมโยมก็มาวัดแต่เช้าฉันเช้าแล้วก็เริ่มทำพิธีกันเลยอัฐิของกำนันเขียวโยมยังเก็บไว้หรือเปล่าเก็บจ้ะอีฉันใส่โกรธไว้อย่างดีเลยงั้นก็เอามาด้วยนะให้โยมนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเวลาเข้ากรรมฐานนั่นแหละแล้วก็หาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายพระ4 ชุดต้องปัจจัยด้วยหรือเปล่าละจ๊ะอันนี้ก็สุดแล้วแต่โยมอาตมาไม่ใช่พระรับจ้างจะได้เรียกโน่นเรียกนี่เพียงแต่จะช่วยให้โยมเท่านั้นแม่แต้มก็ใส่ของมาถวายท่านตามศรัทธาก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะถามนางโถตำหนิไกลจ้ะอีฉันขอโทษท่านสมภารด้วยก็แล้วกันเป็นอันว่าพรุ่งนี้อีฉันจะมาแต่เช้าแม่โถมาด้วยนะนางหาเพื่อนฉันต้องมาอยู่แล้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงดีนะ
ที่ขอขมาลาโทษกันเสียแม่แต้มจะได้ปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าปะมะเคราะห์ดีจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์อีกมันทุกข์เหลือเกินนะท่านสมภารนางพูดเชิงปรับทุกข์อาตมาอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันว่าชาติหน้าขออย่าได้มาเกิดในโลกมนุษย์อีกมีเวรมีกรรมกับใครก็จะก้มหน้าก้มตารับกรรมใช้ๆไปให้เสียให้หมดจะไม่ขอเกิดอีกแล้วพระเจริญปรับทุกข์บ้างสาธุขอให้ท่านสมภารสมความปรารถนาเถิดนางโถยกมือขึ้นสาธุจริงดังที่สมภารวัดป่ามะม่วงได้พูดไว้เมื่อขอขมาลาโทษสามีแล้วจะทำให้นางแต้มปฏิบัติธรรมก้าวหน้าเพราะหลังจากที่นางแต้มได้ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อกำนันเขียวแล้วนางก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้นานถึง12ชั่วโมงคือตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มญาติโยมคนอื่นๆเขาก็พากันกลับไปหมดรวมทั้งนางโถซึ่งก่อนกลับก็ได้ฝากฝังเพื่อนไว้กับแม่ชีก้อนทองเพราะรู้ว่านางแต้มคงไม่กล้ากลับบ้านในเวลามืดๆค่ำๆเพราะไหนจะกลัวงูเขียวเขี้ยวขอไหนจะกลัวพวกมิจฉาชีพที่คอยดักจี้ผู้คนได้ทรัพย์เพียงเล็กน้อยก็ขอให้ได้ทำตามวิสัยของคนใจบาปหยาบช้าออกจากผลสมาบัติแล้วนางแต้มจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้กำนันเขียวสามีผู้ล่วงลับนางรู้สึกแช่มชื่นใจยังบอกไม่ถูกกิเลสตัณหาที่ร้อยรัดจิตใจมาหลายภพหลายชาติถูกทำลายไป1/4ส่วนอีก3ส่วนที่เหลือตั้งใจว่าจะเพียรพยายามกำจัดมันให้ออกไปให้หมดสิ้นถึงอย่างไรก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสงสารสาครนี้อีกไม่นานเกิน7ชาติวันพระถัดมาแม่ชีวัยกลางคนพร้อมด้วยเพื่อนชีอีก3คนได้เดินทางมาวัดป่ามะม่วงครั้นพากันมากราบเจ้าอาวาสแล้วคนที่เป็นหัวหน้าก็แนะนำตัวเองว่าฉันชื่อเจียนจ้ะมาจากวัดบ้านใต้ฉันกับเพื่อนชีอีก3คนจะมาขออาศัยอยู่วัดป่ามะม่วงจ้ะเห็นว่าวัดนี้เป็นสำนักวิปัสสนาฉันอยากจะมาปฏิบัติแล้วก็อยากจะมาช่วยดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารที่วัดบ้านใต้เขาไม่มีการปฏิบัติกันหรือพระเจริญถามไม่มีจ้ะที่วัดมีพระจำพรรษาอยู่25รูปชี10รูปแต่ไม่มีการสอนวิปัสสนาแม่ชีเจียนตอบแล้วทำอะไรกันบ้างล่ะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรจ้ะนั่งนั่งนอนๆไปวันๆฉันก็เลยเบื่ออยากจะทำประโยชน์บ้างทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านก็เลยคิดอยากจะมาอยู่วัดนี้จ้ะแต่ที่นี่ไม่มีสำนักชีนะสิแม่ชีก้อนทองอยู่รูปเดียวอาตมาให้อยู่บนศาลาหลังนี้ถ้าโยมเห็นว่าพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนวันหน้าวันหลังค่อยขยับขยายอยู่ได้ไหมล่ะได้จ้ะโบราณว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากฉันว่าคับที่ยังดีกว่าคับใจจ้ะเพื่อนชีคนหนึ่งตอบอยู่ที่นี่มันคับอกคับใจอย่างไรหรือท่านถามชีรูปนั้นตั้งท่าจะเล่าแต่ถูกแม่ชีเจียนขยิบตาเข้าใส่จึงต้องนิ่งไม่มีอะไรหรอกจ้ะอยู่กับคนหมู่มากก็ต้องมีเรื่องคับอกคับใจบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าต่างจิตต่างใจกันขนาดตัวเราใจเราบางครั้งก็ยังขัดแย้งในตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะฉันต้องกราบขอบพระคุณท่านสมภารที่เมตตาพวกฉันขอลาจะไปขนสัมภาระก่อนจะขอเข้ามาอยู่วันนี้เลยและสมภารวัดนั้นท่านว่าอย่างไรล่ะบอกลาท่านหรือยังยังเลยจ้ะฉันคิดว่าจะกราบเรียนท่านต่อเมื่อได้อยู่ที่ใหม่แล้วประเดี๋ยวจะไปกราบเรียนท่านให้ทราบแล้วก็จะลาท่านด้วย
พวกอีฉันขอตัวก่อนละจ้ะต้องไปเก็บข้าวของอีกมากไหมล่ะข้าวของที่ว่าน่ะต้องใช้เกวียนกี่เล่มจึงจะบรรทุกหมดพระเจริญเย้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้าจ้างเขาพายเรือมาส่งบรรทุกข้าวของลำหนึ่งบรรทุกคนลำหนึ่งไม่ต้องใช้เกวียนจ้ะแม่ชีตอบชีสี่รูปลุกออกไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับโยมว่าดีเหมือนกันจะได้มีคนมาช่วยดูแลวัดต่อไปถ้ามีคนมาเข้ากรรมฐานมากๆจะต้องมีโรงครัวจะได้มีแม่ชีกลุ่มนี้ไว้ช่วยงานลำพังแม่ชีก้อนทองนั้นทำไม่ค่อยได้หรอกเพราะอายุ90แล้วให้แกสวดมนต์กับเทวดาไปก็แล้วกันสมภารพูดยิ้มยิ้มบทที่13แม่กาหลงแม่ชีเจียมมาอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วได้รับมอบหมายจากสมภารให้ทำหน้าที่หุงหาอาหารเลี้ยงดูญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานสมณเณรจ่อยได้ลาสิกขาไปก่อนหน้านั้น3วันจึงไม่รู้จักแม่ชีเจียนวันรุ่งขึ้นก็มีสตรีวัย70มาที่วัดป่ามะม่วงและบอกสมภารว่าจะขอบวชชีอยู่ที่นี่โยมมาจากไหนละจ๊ะชื่ออะไรพระเจริญถามฉันแม่ชีเขียวไงล่ะท่านจำไม่ได้หรือนางบอกเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนแม่ชีเขียวไหนยังไม่ทันจะบวชไงเรียกตัวเองว่าแม่ชีล่ะฉันเคยบวชชีอยู่ที่วัดมะขามเฒ่าไงจ๊ะที่ท่านเคยไปเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขตอนนั้นฉันมีหน้าที่ทำอาหารถวายพระในวัดเวลาท่านบิณฑบาตไม่ได้คำบอกเล่าของนางเขียวทำให้พระเจริญนึกออกจึงร้องว่าอ๋อจำได้แล้วอาตมายังได้อาศัยข้าวโยมฉันต้องขอโทษด้วยอย่าหาว่าเนรคุณเลยและทำไมโยมถึงได้สึกล่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามพอดีตอนนั้นลูกสาวฉันเขามีลูกอ่อนแล้วไม่มีคนช่วยเลี้ยงก็เลยมาอ้อนวอนให้ฉันสึกออกไปช่วยเลี้ยงลูกพอลูกเขาโตเขาก็บอกว่าแม่จะบวชอีกก็ได้บังเอิญฉันไม่ค่อยจะกินเส้นกับลูกเขยก็เลยคิดว่าจะบวช ดีกว่าแล้วทำไมถึงไม่ไปบวชที่วัดครองมะขามเฒ่าล่ะคิดยังไงถึงมาที่นี่ฉันได้ข่าวว่าที่นี่สอนวิปัสสนาฉันก็สนใจอยากจะเรียนก็ยังไม่รู้เลยว่าแก่เกินเรียนหรือเปล่าพูดแล้วจะหาว่าคุยฉันยังแข็งแรงนะความจำก็ดีไม่หลงลืมเลอะเลือนแต่ประการใดนางรีบบอกคุณสมบัติด้วยเกรงพระเจริญจะไม่อนุญาตให้บวชแต่ที่นี่ไม่ใช่สำนักชีอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าวัดมะขามเฒ่าโยมจะอยู่ได้หรือฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะมาหาความสบายที่นี่ให้ฉันบวชเถอะจ้ะรับรองว่าจะไม่ก่อปัญหาให้ท่านอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่อยู่ค่อยขยับขยายที่หลังถ้าท่านสนใจฉันจะพาไปซื้อบ้านในอำเภอเห็นว่าจะขายหลังละ 5,000 บาทถ้าลองต่อลองดูว่าสัก 3,000 ขายไหมจะได้ซื้อมาสร้างสำนักชีนางเขียวแนะนำงั้นหรือไกลไหมล่ะไม่ไกลจ้ะอยู่เหนืออำเภออินไปนิดเดียวในอำเภอเข้าขายเข้าบางกอกเลยบอกขายบ้านคนเข้ามาดูหลายรายแต่ไม่มีใครซื้อทำไมล่ะแพงไปหรือไม่แพงหรอกจ้ะแต่เขาคงกลัวผีแม่กาละหลง
เห็นว่าพอเข้าไปในบ้านก็เย็นวาบวาบเหมือนเจ้าของเขาไม่ยอมให้ขายแม่กาหลงเป็นเจ้าของบ้านงั้นหรือก็ไม่เชิงหรอกจ้ะในอำเภอซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วไม่เคยเข้าไปอยู่จ้างสองผัวเมียเฝ้าตอนหลังเมียตายเห็นว่าเป็นไข้ทับฤดูพอเมียตายผัวก็อยู่ไม่ได้บอกกลัวผีเมียมากวนเลยหนีไปอยู่ที่อื่นในอำเภอก็จ้างคนใหม่ไปเฝ้ากี่รายก็อยู่ไม่ทนบางรายอยู่ได้คืนเดียวก็หนีบอกว่าผีผู้หญิงมาหลอกคงเป็นผีแม่กาหลงนั่นเองและโยมไม่กลัวหรือถ้าอาตมาซื้อเข้ามาสร้างสำนักชีและแม่แกหลงตามมาอาละวาดโยมจะอยู่ได้หรืออยู่ได้ฉันเป็นคนไม่กลัวผีอยู่วัดครองมะขามเฒ่าแล้วกลัวผีก็เสียชื่อหลวงพ่อสุขแย่สิอีกหน่อยฉันจะต้องเป็นผีเหมือนกันสตรีวัย70พูดแบบปลงๆได้แล้วหลังจากนางเขียวมาบวชชีอยู่ที่วัดป่ามะม่วงก็เซาซีให้สมภารไปซื้อบ้านในอำเภอวันหนึ่งนายหล่อมาที่วัดโดยขับรถกระบะมาพระเจริญจึงชวนไปดูบ้านโดยแม่ชีเขียวเป็นคนพาไปเมื่อท่านย่างกรายเข้าไปในบ้านก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วสารพางจะว่าเป็นอุปทานก็คงไม่ใช่ท่านรู้ว่าเปรตแม่กาหลงยังอยู่ที่บ้านหลังนี้และหวงแหนไม่อยากให้ใครมาซื้อบ้านไปหล่อนตายขณะที่จิตมีโลภะจึงมาเกิดเป็นเปรตเฝ้าเรือนมาอยู่ที่นี่ไหมล่ะโยมไปอยู่ที่วัดป่ามะม่วงกันดีกว่าไปปฏิบัติกรรมฐานจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีเชื่ออาตมาเถอะท่านชักชวนด้วยจิตเมตตาอยากช่วยเหลือท่านอนุญาตแน่นะไม่ใช่พอไปแล้วขับไล่สายส่งอีฉันถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะไปอยู่ที่ไหนท่านต้องสัญญาว่าจะไม่ไล่ฉันเสียงเปรตต่อรองรับรองว่าไม่ไล่อาตมาเป็นพระจะมาหลอกลวงโยมทำบาปกรรมทำไมตกลงไปอยู่วัดป่ามะม่วงกับแม่ชีเขียวนะตกลงจ้ะไปก็ไปแต่ท่านต้องไปเจรจาขอซื้อบ้านกับนายอำเภอก่อนต่อเขาสัก 3,000 อย่างที่แม่เขียวเขาบอกนั่นแหละท่านเป็นพระเขาคงยอมขายให้เขาอยู่ที่ไหนล่ะท่านถามแม่ชีเขียวสิรายนั้นเขารู้ให้เขาพาไปพบเวลาที่นายอำเภอมาเก็บค่าเช่านาที่อำเภออินตอนต้นเดือนนี้เมื่อเจรจากับเปรตแม่กะหลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจริญจึงกลับมายังรถที่นายหล่อกับแม่ชีเขียวรออยู่เป็นไงท่านชอบหรือเปล่าและติดต่อกับผีแม่แกหลงได้ไหมแม่ชีเขียวถามได้เขาบอกให้ไปซื้อกับนายอำเภออาตมาชวนเข้ามาอยู่วัดป่ามะม่วงด้วยโยมต้องคอยสอนกรรมฐานให้เขานะกลัวหรือเปล่าไม่กลัวหรอกจ้ะฉันยินดีจะสอนให้แต่ตอนสอบอารมณ์ฉันคงต้องนิมนต์หลวงพ่อช่วยเพราะฉันยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นจะสอบอารมณ์ใครได้ตกลงอาตมาจะช่วยสอบอารมณ์ให้แม่กาหลงเสร็จธุระแล้วเรากลับกันเถอะหรือว่าโยมหล่อจะว่ายังไงแล้วแต่หลวงพี่เถอะครับหลวงพี่จะกลับผมก็จะไปส่งแต่ถ้าหลวงพี่จะเข้าไปคุยกับแม่กาหลงต่อผมก็จะรอนายหล่อพูดยิ้มไม่คุยแล้วหมดธุระแล้วกลับกันนะแม่ชีจ้ะแล้วเรื่องเจรจากับนายอำเภอฉันจะให้ลูกสาวช่วยส่งข่าวเวลาที่เข้ามาเก็บค่าเช่านาที่อำเภออินแม่ชีรู้เช่นเดียวกับที่เปรตแม่กาหลงรู้เดือนต่อมาวัดป่ามะม่วงก็มีสำนักชีแม่ชีเจียนและพรรคพวกก็ย้ายจากศาลาการเปลี่ยนมาอยู่กับแม่ชีเขียวที่สำนักชียกเว้นแม่ชีก้อนทองที่ยังไม่ยอมย้ายเพราะว่ามีภาระต้องสวดมนต์กับเทวดา
ที่ถูกขับไล่จากสวรรค์มาสิงสถิตที่ต้นพิกุลวัดป่ามะม่วงจึงมีพระภิกษุ4รูปแม่ชี6รูปส่วนสามเณรไม่มีเพราะสึกออกไปหมดญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานก็รับความสะดวกสบายขึ้นเพราะบรรดาแม่ชีช่วยกันหุงหาอาหารมาเลี้ยงดูวันพระถัดมาก็มีแม่ชีรูปหนึ่งมาขอพบสมภารและแจ้งความประสงค์จะขอมาอยู่วัดชื่ออะไรล่ะโยมมาจากวัดไหนเจ้าอาวาสถามตามธรรมเนียมชื่อแม่ชีแดงจ้ะฉันไม่มีวัดอยู่แม่ชีวัย50เศษตอบอ้าวแล้วบวชที่ไหนล่ะใครเป็นคนบวชให้ฉันบวชที่วัดไรจ้ะแต่อยู่ที่วัดนั้นไม่ได้นานก็ถูกแม่ชีด้วยกันมันอิจฉาแล้วก็พากันกลั่นแกล้งจนฉันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องออกมาอยู่บ้านกับลูกอยู่ได้ไม่นานพวกชาวบ้านเขาก็พากันค่อนคอดว่าเป็นชีมาอยู่บ้านลูกฉันเขาก็อายก็เลยแนะนำให้มาอยู่ที่วัดนี้ภิกษุวัย30เศษตรวจสอบด้วยเห็นหนอและได้รู้ว่าแม่ชีรูปนี้เป็นคนเข้ากับใครไม่ได้เพราะมีนิสัยที่น่ารังเกียจอยู่หลายประการเป็นต้นว่าทุศีลสกปรกงกกินขี้เกียจคืนให้มาอยู่ที่วัดนี้ก็รังแต่จะทำให้วงแตกแต่ถ้าไม่ให้อยู่ก็จะทำให้พระศาสนามัวหมองเพราะญาติโยมจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักพรตก็อยู่ครองเรือนได้ท่านจึงหาทางออกให้ด้วยการแนะนำว่างั้นก็สึกเสียสิจะได้ไม่ถูกชาวบ้านเขาค่อนคอดฉันไม่อยากสึกจ้ะลูกเขาก็ไม่อยากให้สึกเขาบอกว่าจะได้เกาะชายผ้าขาวฉันขึ้นสวรรค์แม่ชีแดงลงทุนโกหกสมภารแท้ที่จริงนั้นลูกของแกไม่เต็มใจที่จะให้แม่อยู่ด้วยมันไม่แน่เสมอไปหรอกโยมไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นชีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเสียหมดที่ไปตกนรกก็มีเป็นพระเป็นชีนั้นตกนรกง่ายกว่าคนเป็นคฤหัสถ์เสียอีกท่านพูดหมายจะสอนแม่ชีทางอ้อมแต่ฉันไม่อยากสึกจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกฉันก็ไม่อยากสึกขอฉันอยู่ที่วัดนี้เถอะฉันไหว้ละพูดพร้อมกับยกมือไหว้ตามใจอยากจะอยู่ก็ได้ที่นี่มีแม่ชีอยู่6รูปมีสำนักชี5รูปที่ศาลาการประเรียน1รูปโยมจะอยู่สำนักชีก็แล้วกันจะได้ช่วยหุงหาอาหารเลี้ยงดูญาติโยมได้ยินดังนั้นแม่ชีก็รีบออกตัวว่าฉันคงทำไม่ไหวหรอกจ้ะให้พวกสาวๆเขาทำเถอะฉันมันแก่จะ60แล้วไม่แก่หรอกโยมแม่ชีเขียว70แล้วยังช่วยเขาทำสมภารแย้งเมื่อเห็นอีกฝ่ายแสดงความเห็นแก่ตัวออกมานอกหน้าคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกนะท่านบางคนอายุตั้ง 70-80 แต่ว่ายังแข็งแรงบางคนแค่50ก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วอย่างฉันนี่ไงเอาเธอเอาเธออาตมาขี้เกียจเถียงกับโยมเป็นอันว่าอาตมาอนุญาตก็แล้วกันส่วนจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับตัวของโยมเองท่านทิ้งท้ายไว้ให้คนฟังนำกลับไปคิดทว่าคนเช่นแม่ชีแดงไม่ชอบคิดอะไรให้ยุ่งยากจึงกลับไปเก็บข้าวของเครื่องใช้เตรียมย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงข้างลูกชายกับลูกสะใภ้ก็รู้สึกโล่งอกอุตส่าห์แสดงความกตัญญูด้วยการพายเรือมาส่งถึงวัดออกปากฝากฝังไว้กับแม่ชีและสมภารทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะกลัวว่ามารดาจะอยู่วัดไปไม่ได้นานประเดี๋ยวจะกลับไปอยู่บ้านตนให้ต้องอับอายขายหน้าชาวบ้านอีกแม่ชีแดงมาอยู่วัดป่ามะม่วงได้ไม่เท่าไรก็สร้างความเดือดร้อนอึดอัดละอาให้กับ
แม่ชี5 รูปที่อยู่สำนักชีมาก่อนส่วนแม่ชีก้อนทองซึ่งอยู่บนศาลาการประเรียนนั้นไม่สูงสิงกับใครตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกรรมฐานและสวดมนต์เป็นเพื่อนเทวดาทุกคืนข้าวปลาอาหารหุงหากินเองไม่ต้องตกเป็นภาระของผู้ใดจึงดูเหมือนว่าแม่ชีที่อายุมากที่สุดเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในวัดผู้ที่หาความสุขไม่ได้เลยเห็นจะได้แก่สมภารเจ้าวัดเพราะต้องรับผิดชอบเรื่องปากท้องของพระภิกษุอีก3 รูปแม่ชี6 รูปยกเว้นแม่ชีก้อนทองท่านได้นำสมบัติส่วนตัวที่โยมทิ้งไว้ให้ออกขายเป็นบางส่วนโดยที่พี่สาวคนที่ชื่อจำแรงนำไปขายได้ปัจจัยมาก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในวัดท่านตั้งใจจะสงเคราะห์ทุกคนที่มาพึ่งใบบุญไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าผู้มาเข้ากรรมฐานทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะใช้หนี้กรรมนับตั้งแต่บวชเป็นพระภิกษุพระเจริญมักจะย้อนกลับไปหาอดีตในชีวิตของท่านว่าช่างเลวร้ายเหลือเกินสร้างกรรมทำชั่วไม่เว้นแต่ละวันท่านตกลงใจแล้วว่าจะยอมชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านสมภารฉันเห็นจะอยู่วัดนี้ไม่ไหวแล้วรำคาญแม่ชีแดงเหลือเกินแม่ชีเจียนบอกพระเจริญในเช้าวันหนึ่งแกไปทำอะไรให้ล่ะโยมถึงได้เดือดร้อนใจนักท่านถามทั้งที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกก่อกวนเข้าไปหมดฉันทั้งอดทั้งทนก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะเพื่อนฉันอีก3 คนเขาก็เลยให้ฉันมารายงานท่านสมภารเห็นจะต้องไปหาวัดใหม่อยู่เสียแล้วถ้าวัดใหม่อยู่ไม่ได้อีกล่ะก็หาวัดใหม่ต่อไปอีกงั้นก็คงต้องโยกย้ายกันอย่างนี้ไปตลอดชีวิตโยมทำไมไม่คิดว่ามันเกิดที่ไหนก็ต้องแก้มันที่นั่นล่ะนี่นะอาตมาจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องจริงนะแล้วโยมก็เก็บเอาไปคิดเอาเองคือในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราท่านประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนางมาคันธิยาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนเป็นผู้ผูกพยาบาทพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องส่วนตัวได้จ้างให้คนไปตามด่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปที่ไหนก็ตามไปด่าหยาบๆคล้ายๆด้วยพระอนนท์ก็สงสารพระพุทธองค์จึงทูลให้เสด็จไปอยู่เสียที่อื่นพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าถ้าที่นั่นมีคนมาด่าอีกจะทำอย่างไรพระอนนท์ก็ทูลว่าให้หนีไปที่อื่นอีกไปเรื่อยๆพระพุทธองค์จึงตรัสกับพระอนนท์ว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นไม่ต้องหนีแล้วก็ทรงทำนายว่าจะถูกตามด่าไม่เกิน7 วันก็จริงตามนั้นเพราะพวกที่รับจ้างด่านางมาคันธิยามาเห็นพระองค์ไม่มีกิริยาโต้ตอบพอด่าครบ7 วันก็เลิกราไปเองแม่ชีไม่ได้ใช้นโยบายอย่างพระพุทธองค์ท่านละจริงอย่างท่านสมภารว่าขอบคุณจ้าที่ให้สติฉันที่จริงแม่ชีแดงแกทำไม่ดีบาปกรรมมันก็ตกอยู่ที่แกนั่นเองเรื่องอะไรจะไปเอาบาปเข้ามาใส่ตัวฉันฟังท่านสมภารแล้วฉันก็สบายใจขึ้นไม่คิดย้ายวัดแล้วแม่ชีแดงแกทำไม่ดีอย่างไรล่ะโยมท่านทดสอบหลายอย่างจ้ะเป็นต้นว่าเกียจคร้านเขาตื่นทำวัดเช้ากันแกก็นอนกรนครอกๆเขาทำอาหารกันแกก็เพิ่งจะตื่นแต่พอเขาทำเสร็จแกก็รีบขึ้นมากินก่อนเพื่อนแถมยังแอบตุนไว้ในห้องแกอีกสกปรกก็เท่านั้นกินเปลอะๆเปื้อนๆแล้วก็ไม่เคยเช็ดเคยล้างพวกฉันต้องตามล้างตามเช็ดให้ทั้งที่ไม่ใช่ญาติโยมแกเห็นกับตัวอย่างร้ายกาจเลยจ้ะทั้งตะกระก็เท่านั้นและแม่ชีเขียวเขาว่าอย่างไรบ้างล่ะไม่ว่าหรอกจ้ะเขาบอกว่าใครทำใครได้แม่ชีเขียวซะอีกที่แกแล้ว
แต่ยังช่วยพวกเราไม่เคยนิ่งดูดายตกกลางคืนแกก็ไปเดินจงกรมนั่งภาวนาที่ระเบียงพวกเรานอนกันแล้วแกก็ยังคงปฏิบัติอยู่ช่างมีน้ำอดน้ำทนเหลือเกินคำบอกเล่าของแม่ชีเจียนทำให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าแม่ชีเขียวสอนกรรมฐานให้เปรตแม่กาหลงที่ตามติดเรือนมาอยู่วัดนั่นเองครั้นจะบอกแม่ชีเจียนไปตามตรงก็เกรงว่าจะทำให้แกกลัวจึงนิ่งเสียคนรายงานรู้สึกอึดอัดจึงพูดขึ้นว่าตกลงฉันจะทำตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังฉันลาละจ้ะพูดจบจึงกราบท่านสมภารสามครั้งแล้วลุกออกไปบทที่14แม่ชีแดงบ่ายวันหนึ่งขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังไปยังศาลาการประเรียนเพื่อสอบอารมณ์ให้ญาติโยมแม่ชีเจียนก็เข้ามารายงานว่าท่านสมภารช่วยไปดูแม่ชีแดงหน่อยเถอะแกสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วก็พูดเพ้อเจ้อฟังไม่ได้สับฉันไม่รู้จะช่วยอย่างไรเลยต้องมานิมนต์แกไม่สบายมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาปุ๊บปั๊บอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยจ้ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ก็หงายหลังล้มตึงลงไปพวกฉันช่วยกันประคองลุกขึ้นนั่งแกก็ตัวแข็งแล้วก็สั่นเป็นเจ้าเข้างั้นก็ไปดูแกหน่อยอยู่ที่สำนักชีใช่ไหมจ้ะนิมนต์ไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะต้องหาเพื่อนก่อนอ้อมัคคนายกมาพอดีช่วยไปเป็นเพื่อนอาตมาที่สำนักชีหน่อยเห็นว่าแม่ชีแดงไม่ค่อยสบายเมื่อพระเจริญกับมัคคนายกไปถึงสำนักชีพบแม่ชีแดงนั่งตัวสั่นงันงกอยู่กลางวงล้อมรอบด้วยแม่ชีอีก4รูปเห็นสมภารแม่ชีแดงก็ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามจนเพื่อนชีด้วยกันพากันแปลกใจเพราะว่ากิริยาเช่นนี้ไม่ใช่แม่ชีแดงอย่างแน่นอนกราบแล้วก็พูดว่านิมนต์จ้ะขอบคุณเหลือเกินที่ท่านอุตส่าห์มาถึงที่นี่ตั้งแต่ฉันมาอยู่ท่านไม่เคยเยี่ยมกรายมาทางนี้เลยเพียงมองแวบเดียวพระเจริญก็รู้ว่าแม่ชีแดงถูกผีเข้าแต่จะเป็นผีใครมาจากไหนนั้นต้องสอบสวนดูก่อนคิดดังนั้นจึงถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรผีในร่างแม่ชีแดงตอบว่าฉันก็มากับเรือนหลังนี้ไงล่ะท่านจำไม่ได้แล้วหรือท่านเป็นคนเชิญฉันมาอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้ซีซัวมาหรอกนะผีใช้ภาษาจีนปนไทยในการตอบคำถามอ้อแม่กาหลงนั่นเองก็ไหนว่าจะมาปฏิบัติกรรมฐานกับแม่ชีเขียวง่ายมารบกวนเขาล่ะโยเป็นเปรตอยู่ไม่ใช่หรือมาทำกรรมแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ไปผุดไปเกิดล่ะท่านตำหนิติเตียนเปรตแม่กาหลงที่อาจหารเข้าแม่ชีแดงก็เพราะฉันกำลังจะไปผุดไปเกิดนี่ละจ้าถึงได้มาเข้าแม่ชีแดงเพื่อสั่งสอนนี่ฉันช่วยท่านนะไม่อยากให้วัดป่ามะม่วงเสียชื่อเสียงที่มีคนอย่างแม่ชีแดงมาอยู่วัดนี้แม่ชี5 คนมองตากันเมื่อแม่กาหลงพูดมาถึงตอนนี้แม่ชีเจียนถือโอกาสพูดขึ้นว่าท่านสมภารเห็นหรือยังล่ะว่าแม้แต่ผีก็ยังทนดูไม่ได้ใช่ว่าพวกฉันจะจงเกลียดจงชังเขาซะเมื่อไหร่กันอาตมาก็ไม่ได้ว่าโยมนี่นา
ทายกอาตมาว่าอะไรแม่ชีเขาหรือเปล่าท่านถามมัคคนายกเพื่อหาพยานยืนยันไม่ได้ว่าครับตั้งแต่ผมมากับท่านยังไม่ได้ยินแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบครับมัคคนายกตอบพระเจริญเห็นว่ามัคคนายกไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับท่านจึงเบนความสนใจไปที่แม่กาหลงด้วยการถามว่าที่ว่ากำลังจะไปเกิดน่ะจะไปเกิดที่ไหนที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาจ้ะพรุ่งนี้ฉันจุติจากภูมิเปรตไปอุบัติเป็นเทพและฉันจะไปอยู่ที่นี่จะช่วยท่านสมภารดูแลวัดและรับแขกอีกหน่อยจะมีคนมาเข้ากรรมฐานกันมากจนแม่ชีดูแลไม่ไหวฉันจะเป็นคนคอยช่วยฉันตั้งใจว่าจะช่วยงานอยู่ที่วัดนี้สัก50ปีแล้วก็จะไปอยู่ที่ภพภูมิอื่น50ปีของโลกมนุษย์เมื่อเทียบกับเวลาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็แค่วันเดียวเองแม่กาหลงบอกพระเจริญแล้วถ้าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงต้องการตรวจสอบว่าแม่กาหลงรู้จริงหรือไม่ถ้าชั้นดาวดึงก็แค่ครึ่งวันจ้ะเพราะร้อยปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงแม่กาหลงตอบสมภารวัย30จึงแน่ใจว่าแม่กาหลงรู้จริงเพราะคัมภีร์ในทางศาสนาก็บอกไว้ชัดเจนเอาละไหนๆก็จะเปลี่ยนจากเปรตไปเป็นเทพแล้วก็เลิกโกรธเคืองแม่ชีแดงสักทีเขาจะทำบาปมันก็เรื่องของเขาอาตมาขอขอบใจที่เป็นห่วงวัดป่ามะม่วงออกจากแม่ชีแดงได้แล้วจ้ะกำลังจะออกเดี๋ยวนี้ล่ะที่จริงฉันก็ไม่คิดจะลงโทษอะไรเขาหรอกแต่ถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเพราะท่านไม่ยอมมาเยี่ยมเยียนบ้างเลยครั้นจะไปคุยกับท่านที่กุฏิก็จะหาว่าฉันละลาบละล้วงแม่กาหลงบอกเหตุผลที่แท้จริงของการมาเข้าแม่ชีแดงก็อาตมาบอกแม่ชีเขียวไว้แล้วว่าจะช่วยสอบอารมณ์ให้เอาเถอะถ้าจะไปสอบอารมณ์แล้วก็อาตมาอนุญาตแต่ต้องมีแม่ชีเขียวไปด้วยนะท่านกำชับแม่ชีเขียวจึงพูดขึ้นว่าแม่กาหลงเขาสอนง่ายจ้ะท่านสมภารฉันสอนเดินจงกรมให้เขาครั้งเดียวเขาก็จำได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่มีข้อสงสัยอะไรที่จะไปเรียนถามท่านฉันก็เลยไม่ได้พาไปแบบนี้แสดงว่าผีปฏิบัติเก่งกว่าคนใช่ไหมครับมัคคนายกถามถูกแล้วน่าอายผีไหมล่ะท่านถามมนุษย์1กับสตรี5ที่อยู่ณที่นั้นทุกคนปิดปากเงียบได้ไม่รู้จะโต้ตอบว่าอะไรงั้นฉันจะออกจากแม่ชีแดงแล้วล่ะจ้ะขอบคุณท่านสมภารที่อุตส่าห์มาเยี่ยมฉันพูดจบก็กราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วร่างของแม่ชีแดงก็หงายผึ่งลงนอนแผ่อยู่บนพื้นแม่ชีเจียนรีบไปหายามาจ่อที่ปลายจมูกส่วนคนอื่นๆก็ช่วยกันนวดขาแขนให้ครู่หนึ่งแม่ชีแดงก็ได้สตินางลุกขึ้นนั่งแล้วถามว่านี่ฉันเป็นอะไรไปถูกผีเข้าน่ะแม่ชีเจียนเขาไปตามท่านสมภารมาไล่ผีออกให้แล้วแม่ชีเขียวบอกพระเจริญเห็นหมดธุระแล้วจึงพูดขึ้นว่าเอาละผีออกแล้วอาตมาจะกลับแล้วนะจะไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเขาแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ชวนมัคคนายกเดินไปยังศาลาการประเรียนที่ญาติโยมรออยู่ปีนี้งานทอดกฐินวัดป่ามะม่วงยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งทั้งนี้เพราะนางสายบัวบุญยสถาพรคหปัตตนีของจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพมีการจัดดอกไม้สดอย่างสวยงามประดับประดาศาลาการประเรียนพระเจริญออกแปลกใจที่คนจัดดอกไม้แทนที่จะเป็นผู้หญิงกลับเป็นผู้ชายหนุ่มหน้าตาดีนับได้ถึง5คน
และแทนที่จะเป็นหนุ่มหล่อกลับเป็นหนุ่มสวยเพราะแต่ละคนหน้าตาสวยราวกับผู้หญิงนอกจากนี้ยังพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกริยาท่าทางหรือก็ดูกระตุ้งกระติ้งผิดวิสัยชายชาตรีอยากรู้นักว่าเหตุใดจึงมาเป็นเช่นนี้ได้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงใช้เห็นหนอเข้าสำรวจตรวจสอบแล้วก็ได้ทราบว่าห้าหนุ่มนี้มีเศษกรรมของการผิดศีลข้อ3ตามติดมาแต่ชาติปางก่อนทว่าเป็นกรรมที่พอจะแก้ไขได้หากพวกเขาได้บวชเป็นพระในบวรพุทธศาสนากรรมนั้นจะกลายเป็นอโหสิกรรมนอกจากท่านแล้วจะไม่มีใครช่วยพวกเขาได้สิ่งที่ท่านต้องทำในบัดนี้ก็คือพยายามพูดโน้มน้าวจิตใจให้พวกเขายอมบวชโยมช่วยไปบอกพ่อหนุ่ม5คนนั่นด้วยว่าจัดดอกไม้เสร็จแล้วให้มาคุยกับสมภารหน่อยท่านบอกมัคคนายกเมื่อทราบว่าสมภารรูปหล่อต้องการจะพูดด้วยบรรดาผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงก็พากันละริกระรีครั้นจัดดอกไม้เสร็จก็เดินเรียงหน้ากันเข้ามากราบพระเจริญกราบเสร็จก็นั่งพับเพียบบิดไปบิดมาด้วยความขวยอายยังไงเจ้าพ่อหนุ่มหน้าตาสะสวยกันทุกคนเลยอาตมาขอชมฝีมือการจัดดอกไม้ชั้นหนึ่งจริงๆยังไม่เคยเห็นใครจัดได้สวยเท่านี้มาก่อนท่านชมจากใจจริงต้องชมก่อนแล้วค่อยตีทีหลังอุ้ยขอบคุณฮะหนุ่มหนึ่งประนมมือไหว้พลางกล่าวขอบคุณบัดดลนั้นภิกษุวัย30เศษจึงดำเนินการตามแผนแต่อาตมาดูหน้าโยมแล้วเห็นว่ากำลังจะมีเคราะห์เคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายฮะหนุ่มคนเดิมถามเสียงอ่อนเสียงหวานพระเจริญจึงตอบว่าเคราะห์ร้ายเคราะห์ร้ายที่สุดในความคิดของท่านผู้เกิดมาเป็นชายแล้วมีอันจะต้องกลายเป็นหญิงนั้นเคราะห์ร้ายที่สุดได้ยินพวกตนกำลังเคราะห์ร้ายห้าหนุ่มก็ใจเสียคนนั่งหลังสุดจึงถามขึ้นว่าและจะสะเดาะเคราะห์ได้หรือเปล่าฮะหลวงพี่ช่วยสะเดาะเคราะห์ให้พวกหนูด้วยได้ไหมฮะได้แต่มีวิธีเดียวนะที่จะสะเดาะเคราะห์ได้คือต้องบวชที่วัดนี้ท่านรู้ว่าหากไปบวชวัดไหนก็ไม่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานพวกเขาก็จะไม่สามารถแก้กรรมได้นั่นคือพวกเขาต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถตัดเศษกรรมฝ่ายอกุศลที่ติดตามมาแต่ชาติปางก่อนออกไปได้บวชห้าหนุ่มอุทานขึ้นพร้อมกันราวกับนัดแล้วทำปากเบ้ถูกแล้วจะต้องบวชที่วัดนี้เป็นวิธีเดียวที่จะสะเดาะเคราะห์ได้พระเจริญย้ำคนทั้งห้ามองหน้ากันเลิกลักแล้วคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าบวชเมื่อไรฮะพวกหนูเพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาหางานทำบวชเดือนนี้เลยรอช้าไม่ได้เอาเถอะศึกออกมาแล้วรับรองว่าจะได้งานทำงานดีเงินดีด้วยนะท่านรับรองแข็งขันรู้ว่าหากไม่บวชภายในเดือนนี้พวกเขาก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนชนิดกูไม่กลับเลยทีเดียวนี่บ้านอยู่ที่ไหนแล้วมารู้จักวัดนี้ได้อย่างไรท่านถามที่มาที่ไปพวกหนูอยู่กรุงเทพฮะแต่เดชะเขาอยู่ลพบุรีเขาเป็นลูกสาวเอ้ยลูกชายคุณสายบัวฮะคนชื่อเดชาจึงเสริมว่าฮะหนูเป็นลูกชายคนสุดท้องของคุณแม่สายบัวมีพี่ชาย2คนคนโตเป็นทหารแต่งงานแล้วมีลูกสาว3คนคนที่2เป็นครูยังโสดอ๋อแล้วพี่ๆมางานนี้ด้วยหรือเปล่าคนโตไม่ได้มาฮะมาแต่คนที่2ที่นั่งอยู่ข้างคุณแม่นะฮะอ๋อสมภารวัดป่ามะม่วงรับทราบขณะนั้นวงดนตรีกำลังบรรเลงเพลงแขกลพบุรีพระเจริญรู้สึกว่าคนเล่นช่างเล่นได้ไพเราะจับใจโดยเฉพาะตีระนาดเลือดนักดนตรีเก่าก็วิ่งซ่านทั่วสกลกายจนต้องกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนออยู่ในใจก
ระนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าหากไม่เกรงใจผ้าสาวะที่นุ่งห่มอยู่จะต้องเข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยเป็นแน่หลวงพี่คงชอบดนตรีไทยมากนะฮะฟังเพลินเชียหนึ่งในห้าหนุ่มพูดขึ้นเมื่อเห็นสมภารมองไปที่วงดนตรีบ่อยครั้งระหว่างที่สนทนากับพวกเขาถูกแล้วอาตมาเคยรับจ้างเล่นดนตรีรับจ้างเล่นและรับจ้างสอนพอมาบวชก็เลยจำต้องเลิกแม้ถ้าพระเล่นดนตรีได้เหมือนอย่างโยมก็ดีสินะอาตมาจะได้ไปขอเขาเล่นด้วยท่านพูดยิ้มยิ้มอย่าเลยห่าหลวงพี่ประเดี๋ยวจะไปแย่งอาชีพญาติโยมเขาถ้าพระเล่นดนตรีได้โยมเขาก็จะมารับจ้างสวดแทนพระไปไปมามาก็เลยกลายเป็นว่าโยมมาแย่งอาชีพพระเพราะพระไปแย่งอาชีพโยมก่อนหนุ่มเดชาคานพร้อมชี้แจงเหตุผลอาตมาก็ว่าอย่างนั้นเอาละทีนี้กลับมาพูดเรื่องบวชกันต่อจะกำหนดวันเลยดีไหมบวชพร้อมกันทั้งห้าคนนี่แหละพวกหนูต้องกลับไปถามพ่อแม่ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้บวชหรือเปล่าคนที่นั่งติดกับนายเดชาพูดด้วยความไม่สบายใจเขาไม่อยากบวชแต่ก็กลัวจะมีเคราะห์อย่างที่พระเจริญทายทักไม่มีปัญหาหรอกพ่อนมอาตมารับรองว่าพ่อแม่เขาจะดีใจซิอีกที่ลูกชายมาบวชเรียนอาตมารับรองเอาเถอะถ้าเขาไม่ยอมให้บวชอาตมาจะพูดกับเขาเองท่านรู้ว่าถึงอย่างไรบิดามารดาของชายหนุ่มย่อมไม่ขัดข้องที่จะให้บุตรชายของตนบวชใครเลยที่อยากจะได้ลูกชายกลายเป็นลูกสาวสมภารวัดป่ามะม่วงให้ความเมตตาแก่ภิกษุนวกะทั้งห้ารูปด้วยการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้พวกเขาด้วยตนเองและแยกสอนที่ในโบสถ์จะได้ไม่ปะปนกับญาติโยมซึ่งปฏิบัติอยู่ที่ศาลาการประเรียนผู้บวชใหม่ทั้งห้าต่างตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด้วยต้องการจะสะเดาะเคราะห์เมื่อได้มาอยู่ในเพศบรรพชิตสมณสัญญาคือความสำนึกในความเป็นสมณะของตนก็ช่วยกำกับพฤติกรรมกิริยาท่าทางเยี่ยงสตรีเพศค่อยๆหายไปมีความเป็นชายชาตรีมากขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีความกตัญญูเป็นเลิศเพียงพวกเข้ามาช่วยงานวัดท่านก็สำนึกในบุญคุณอยากจะช่วยสงเคราะห์ผู้ไม่เคยมีบุญคุณต่อท่านท่านก็ยังช่วยเขาจะกล่าวไปยายกับผู้ที่เคยมีบุญคุณเล่าบ่ายวันโกนขณะที่พระเจริญกำลังสอบอารมณ์ให้พระบวชใหม่ห้ารูปอยู่ในโบสถ์บุรุษหนึ่งที่เดินเข้ามากราบแล้วนั่งอยู่ห่างๆเมื่อท่านเสร็จการสอบอารมณ์จึงเรียกเข้ามาใกล้โยมมาจากไหนล่ะมีธุระกับอาตมาหรือเปล่าท่านถามผมมาจากกรุงเทพครับเขาเรียกกรุงเทพแทนที่จะเรียกบางกอกอย่างที่คนบ้านนอกเขาเรียกอ๋อแล้วมาอย่างไรมารถหรือว่ามาเรือมารถครับผมนั่งรถมาที่ขนส่งแล้วต่อเรือจากจังหวัดมาที่นี่ครับชายหนุ่มตอบคำถามแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่ารู้จักวัดนี้ได้อย่างไรท่านป้อนคำถามซ้อนมีญาติเขาแนะนำมาครับเขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผมก็เลยมาขอบวชที่วัดนี้เพื่อปฏิบัติอีกอย่างจะได้หนีญาติโยมถ้าผมบวชที่กรุงเทพเดี๋ยวก็ถูกญาติโยมกวนไม่เป็นอันปฏิบัติเขาแจงเหตุผลฟังคำพูดของชายหนุ่มพระเจริญให้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ท่านไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดจะจริงหรือเท็จจึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบได้เห็นหนอและแล้วท่านก็ได้พบข้อบกพร่องบุรุษผู้นี้ไม่สามารถบวชได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่พระวินัยบัญญัตินั่นคือเขามีสองเพศอยู่ในตัวมีอวัยวะเพศที่แสดงความเป็นชายแล้วก็เป็นหญิงซ้อนกันอยู่จะบวชได้อย่างไรล่ะโยมก็โยมมีสองเพศไม่ใช่หรือ
บุรุษนั้นร้องไห้ทันทีที่ถูกทักใช่หลังจากมือปาดน้ำตาแล้วสารภาพใช่แล้วครับหลวงพ่อบางครั้งผมก็มีประจำเดือนไม่เป็นไรนะถ้าอยากบวชจริงๆก็ไปเอาออกเสียเพศหนึ่งให้หมอผ่าตัดเอาเพศหญิงออกไปแล้วค่อยมาบวชท่านปลอบครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับผมลาละพูดจบก็กราบสามครั้งแล้วรีบลุกออกมานึกอายพระหนุ่มห้ารูปที่นั่งสงบเสงี่ยมอยู่ณที่นั้นหลวงพ่อครับผมสงสัยจังเลยพระเดชาพูดขึ้นพอบวชแล้วพระนวกะทั้งห้ารูปก็เรียกพระเจริญหลวงพ่อแทนที่จะเป็นหลวงพี่เหมือนเมื่อตอนก่อนบวชสงสัยอะไรล่ะท่านถามสงสัยหลวงพ่อไปเห็นอวัยวะเพศเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาก็นุ่งห่มมาเรียบร้อยอย่างนั้นก็ใช้ตาในดูน่ะสิตานอกก็ดูได้แต่ภายนอกส่วนตาในอ่ะใช้ดูภายในได้ภิกษุวัย30เศษตอบและอธิบายต่อไปอีกว่ากระเทยบวชไม่ได้หรอกถ้าผมบวชให้ผมก็ต้องอาบัติอีกอย่างหนึ่งผมไม่นิยมชมชอบผู้ที่ไม่พอใจในเพศดั้งเดิมของตนพวกคุณจำไว้เลยว่าคนดีนั้นจะต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ถึงจะเป็นคนแก่ที่น่าบูชาผู้ชายไม่จริงหญิงไม่แท้พอแก่ก็ไม่มีใครนับหน้าถือตาสมภารวัดป่ามะม่วงพูดด้วยถ้อยคำคล้องจองผู้บวชใหม่ทั้งห้าฟังแล้วก็ได้แต่นั่งทำตาปริบบทที่15เช้าวันหนึ่งขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่บนศาลาการประเรียนภิกษุรูปหนึ่งก็นำเด็กชายวัย9ขวบเข้ามาหากราบลงหน้าสิไอ้หนูฝากเนื้อฝากตัวกับท่านไว้ภิกษุวัย40บอกเด็กที่มาด้วยแล้วตัวท่านก็ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งอ้าวหลวงพี่ตุ๊หรอกหรือมาอย่างไรล่ะเนี่ยพระเจริญทักทายพร้อมกับยกมือประนมในลักษณะรับไหว้พระตุเคยบวชอยู่ที่วัดพรหมบุรีแต่ได้ลาสิกขาออกไปแต่งงานและยังไม่ได้พบกับท่านอีกหลวงพี่กลับมาบวชตั้งแต่เมื่อไรครับผู้อ่อนกว่าถามอีกสัก2ปีหลังจากที่ท่านย้ายมาอยู่วัดนี้บวชแล้วเขาก็ให้ผมไปอยู่วัดกลางทุ่งจังหวัดลพบุรีโน่นคือว่าแม่ไอ้หนูเกิดคลอดลูกตายผมก็เลยเป็นม่ายตอนแรกก็คิดจะแต่งงานใหม่แต่มานึกดูก็ขี้เกียจเลี้ยงลูกเห็นท่าจะต้องบวชจึงพาไอ้หนูไปอยู่กับยายเขาบังเอิญยายไอ้หนูก็มาตายลงซะอีกครั้นผมจะเอามันไปอยู่ด้วยที่วัดกลางทุ่งมันก็จะไม่ดีเรียนหนังสือเลยนึกถึงท่านถ้าอย่างไรผมขอฝากไอ้หนูให้เรียนหนังสือที่วัดป่ามะม่วงด้วยกรุณาอย่าปฏิเสธเลยนะครับผู้สูงวัยกว่าถือโอกาสมัดมือชกเอาเถอะผมจะช่วยสงเคราะห์หลวงพี่อย่าได้ห่วงไปเลยดีเหมือนกันจะได้เอาไปเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิพวกเนรพากันสึกไปหมดผมเลยไม่มีคนรับใช้ใกล้ชิดอยู่กับหลวงน้านะหนูนะท่านบอกเด็กชายผิวคล้ำแขนขายาวเก้งก้างเหมือนท่านสมัยเป็นเด็กครับเด็กชายตอบชื่ออะไรล่ะอายุกี่ขวบชื่อสำริดอายุ9ขวบครับเด็กชายตอบอีกเข้าโรงเรียนหรือยังคราวนี้พระตุเป็นผู้ตอบยังเลยครับ
เห็นว่ายายเขาเจ็บอดๆแอดๆต้องคอยดูแลยายเลยไม่มีเวลาไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กอื่นไม่เป็นไรมาเริ่มต้นที่โรงเรียนวัดป่ามะม่วงเลยก็ได้ผมรู้จักกับครูใหญ่จะช่วยฝากฝังให้ท่านเอื้อเฟื้อถ้าเช่นนั้นผมก็เบาใจต้องไปขอบคุณท่านสมภารเป็นอย่างสูงที่ช่วยสงเคราะห์ผมจะได้แต่งงานกับพระศาสนาอย่างไม่ต้องกังวลใจผู้มากวัยกว่าก้มลงกราบ3ครั้งแล้วจึงเอ่ยปากลาก่อนไปหันมาสั่งลูกชายว่าอยู่กับหลวงน้าน่ะนะลูกขยันเรียนหนังสือเข้าโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนครับหลวงพ่อเด็กชายตอบผู้เป็นบิดารู้สึกอ้างว้างเดียวดายที่ต้องระเหระหนมาอยู่ท่ามกลางคนผู้ที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนครั้นหลวงพ่อเดินลงศาลาไปเด็กน้อยก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จึงนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกสมภารวัดป่ามะม่วงเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้จึงสั่งโยมผู้ชายคนหนึ่งว่าช่วยพาเด็กไปที่กุฏิอาตมาแล้วก็ไปบอกแม่ชีให้เข้าหาข้าวปลาอาหารให้กินด้วยหิวไหมหนูถามอย่างปราณีเอาละตามลุงคนนั้นไปเอาเสื้อผ้าไปไว้ที่กุฏิลงหน้าก่อนประเดี๋ยวแม่ชีเขาก็คงจะนำอาหารมาให้เด็กชายจึงกราบท่าน3ครั้งและลุกตามโยมคนนั้นออกไปอย่างว่าง่ายทำไมท่านสมภารจึงเรียกพระรูปนั้นว่าหลวงพี่และทำไมท่านไม่ไหว้ท่านสมภารก่อนนางแต้มถามด้วยความสงสัยก็ท่านศึกไปแล้วกลับมาบวชใหม่ก็เลยอาวุโสน้อยกว่าอาตมาเพราะว่าต้องเริ่มต้นนับอายุพรรษากันใหม่ภิกษุวัย30เศษอธิบายน่าสงสารลูกชายท่านนะคงคิดถึงหลวงพ่อแกหน้าดูแม่ออกลูกตายต้องอยู่กับยายอยู่ๆยายก็มาตายลงอีกคนชีวิตมันทุกข์นะท่านสมภารนะคนช่างสงสัยพูดปลงๆแล้วโยมรู้ไหมว่าทำไมชีวิตจึงต้องทุกข์ไม่ทราบจ้ะโยมโถล่ะรู้หรือเปล่าท่านถามนางโถฝ่ายนั้นจึงตอบว่าที่ต้องทุกข์เพราะว่าชีวิตต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายจ้ะถ้าไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่ทุกข์อีฉันตอบอย่างนี้ถูกไหมจ๊ะคงถูกมั้งและจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ล่ะท่านถามอีกไม่ต้องเกิดจ้ะถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์คราวนี้นางแต้มเป็นคนตอบถูกต้องถ้าคนเราไม่เกิดสักอย่างเดียวทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะการเกิดมันพ่วงเอาทุกข์คือความแก่ความเจ็บและก็ความตายมาด้วยรู้อย่างนี้แล้วโยมโถอยากจะเกิดอีกไหมไม่อยากจะท่านสมภารฉันไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวต่อให้เกิดเป็นพระยามพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องการคนเข้าถึงธรรมตอบอาตมาก็เหมือนกันนี่ก็ตั้งใจว่าจะใช้หนี้เวรที่ทำกรรมที่ก่อให้หมดไปจะได้ไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกภิกษุวัย30พูดปลงๆเช่นกันท่านจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หรือจ๊ะนางแต้มถามพระเจริญรีบตอบว่าไม่เป็นหรอกโยมเทวดาเพราะว่าจะเกิดอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาเป็นพรหมก็ทุกข์อย่างพรหมไม่ต้องเกิดและดีที่สุดนางโถรีบสนับสนุนว่าอีฉันเห็นด้วยจ้ะแต่การที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันยากนะจ๊ะท่านสมภารพระผู้ที่ไม่ต้องเกิดอีกก็
ก็มีแต่อรหันต์เท่านั้นการที่จะปฏิบัติจนถึงขั้นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆท่านสมภารว่าจริงอย่างที่อิชันพูดมาหรือเปล่านางขอความเห็นจริงน่ะจริงอยู่แต่โยมอย่าเพิ่งท้อถอยขอให้สั่งสมบารมีเข้าไว้ไม่แน่นะโยมโถอาจจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ก็ได้ท่านสัพพยอกนางโถรีบยกมือขึ้นสาธุด้วยนางปรารถนานิพพานสมบัติยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนับเป็นความปรารถนาที่ผิดแผกไปจากคนทั่วไปซึ่งส่วนมากก็หวังแค่มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติเท่านั้นตำรวจสามนายกับพระภิกษุสองรูปเดินขึ้นมาบนศาลาคนเป็นตำรวจนั้นพากันเดินอาดตรงมายังพระเจริญยังไม่ทันท่านหรือว่าโยมจะทักทายหนึ่งในสามคนนั้นก็ชี้ไปที่ภาพของสมเด็จพุทธจารย์โตพร้อมออกคำสั่งว่าปลดรูปนั้นลงไม่รู้หรือว่าท่านถูกจับศึกแล้วทางการสั่งห้ามวัดทั่วราชอาณาจักรไม่ให้มีรูปท่านไว้ไปปลดลงเสียเขาสั่งตำรวจที่มาด้วยกันคนถูกสั่งจึงเดินไปที่ภาพถ่ายแต่เมื่อจะปลดก็ถูกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงห้ามไว้อย่านะถ้าคุณแตะต้องรูปนั้นอาตมาจะแจ้งข้อหาทำลายทรัพย์ตำรวจผู้นั้นพอจะรู้กฎหมายอยู่บ้างจึงชะงักอยู่ตรงนั้นคนสั่งจึงย้ำอีกว่าปลดออกใครขัดขืนถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทำไมถึงมากล่าวหาอาตมาเช่นนั้นอาตมาปกป้องอาจารย์ของอาตมาเท่านี้ก็ต้องเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยหรือท่านย้อนใช่เพราะอาจารย์ท่านเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าท่านไม่ยอมไปปลดภาพนั้นออกแสดงว่าท่านเป็นพวกเดียวกันเป็นคอมมิวนิสต์เขาย้ำทำไมมากล่าวหากันง่ายๆล่ะคุณที่นี่เป็นวัดนะท่านมองไปที่ภิกษุสองรูปซึ่งยืนคุมเชิงอยู่แล้วพูดว่าท่านล่ะมากับตำรวจเนี่ยจะมาจับกลุ่มคอมมิวนิสต์หรือถูกแล้วสมเด็จพระสังฆราชวัดมังกุฎท่านก็เห็นตรงกับรัฐมนตรีว่าสมเด็จพุทธจารย์เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็สั่งให้สึกแล้วตอนนี้เป็นคฤหัสถ์ทางการจึงสั่งให้วัดทุกวัดที่มีรูปท่านปลดรูปออกภิกษุรูปที่อาวุโสน้อยกว่าอีกรูปหนึ่งอธิบายท่านไปทำผิดอะไรถึงได้ถูกกล่าวหาเช่นนั้นก็ท่านไปจีนแดงมานายกรัฐมนตรีถือว่าใครก็ตามที่ไปจีนแดงคนนั้นต้องเป็นคอมมิวนิสต์เหตุผลตื้นๆแค่นี้เองหรือผมไม่เข้าใจเลยว่าคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีจะคิดตื้นๆอย่างนี้ท่านตำหนิบุคคลที่เป็นผู้นำประเทศคนเป็นตำรวจรีบปรามว่าท่านระวังคำพูดคำจาด้วยประเดี๋ยวจะโดนข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์อีกคนหรอกจะเป็นได้ยังไงในเมื่อผมไม่เคยไปจีนแดงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงย้อนเป็นการย้อนที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บท่านสมภารไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์หรอกจ้ะคุณตำรวจฉันเป็นพยานได้ถึงฉันไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์เป็นยังไงแต่ฉันก็มั่นใจว่าสมภารไม่ได้เป็นเพราะท่านสอนกรรมฐานให้พวกฉันทุกวันไม่เห็นท่านบอกว่าเป็นวิชาคอมมิวนิสต์บอกแต่ว่าเป็นวิชาพระพุทธเจ้าหรือคุณตำรวจว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ล่ะนางโถช่วยเถียงแทนพระเจริญขณะที่คนอื่นไม่กล้าเพราะเกรงอาญาแผ่นดินป้าไม่ต้องพูดมากประเดี๋ยวก็ถูกยัดเยียดข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อีกคนตำรวจผู้นั้นโกรธถ้าคอมมิวนิสต์มันปฏิบัติกรรมฐานอย่างพวกฉันก็ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ดีกว่าจะได้พ้นจากทุกข์
สตรีวัยเดียวกับโยมมารดาพระเจริญเถียงไม่ลดละนางมั่นใจว่าพระเจริญเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนางก็ยอมเป็นอันว่าผมไม่ยอมให้คุณปลดรูปออกนะท่านใช้คำว่าผมและคุณแทนอาตมาและโยมแล้วหันไปยกมือไหว้พระภิกษุสองรูปพูดแกมขอร้องว่าอย่าปลดรูปอาจารย์ของผมเลยนะท่านจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่เป็นแต่ท่านก็เป็นอาจารย์ของผมผมเป็นศิษย์ต้องการเคารพครูอาจารย์ได้โปรดเห็นใจผมด้วยอย่าให้ผมต้องอกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เลยไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ยอมให้ปลดก็เท่ากับคุณขัดคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่าผิดสองกระทงเลยใช่เรียกว่าผิดทางโลกและทางธรรมภิกษุอีกรูปหนึ่งรีบสนับสนุนพระเจริญรู้สึกสังเวชใจที่คนถือเพศบรรพชิตเช่นเดียวกับท่านถูกอวิชชาครอบงำจนมืดบอดออกอย่างนี้เมื่อใช้ไม้อ่อนไม่สำเร็จท่านก็ท่องใช้ไม้แข็งจึงพูดขึ้นว่าเอาเถอะผมยอมผิดทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าผมไม่ยอมให้ใครมาปลดรูปอาจารย์ผมออกขืนทำผมจะถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทำลายทรัพย์ถ้าเช่นนั้นผมจะฟ้องเจ้าคณะอำเภอให้ลงโทษคุณในฐานะทำผิดต่อพระวินัยภิกษุผู้มากับเจ้าหน้าที่ตำรวจขู่ได้สิผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำผิดพระวินัยข้อไหนถ้าจะให้ผมผิดจริงๆก็เห็นจะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็พากันตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวท่านประชดเมื่อเห็นว่าไม่อาจจะบังคับท่านได้ตำรวจสามนายจึงนิมนต์พระภิกษุสองรูปกลับแต่เพื่อไม่ให้เสียหน้าจึงพูดกับภิกษุเจ้าถิ่นว่าผมจะเล่นงานท่านแน่เตรียมศึกได้แล้วตกลงถ้าคุณเห็นว่าจะทำให้ผมศึกได้ก็ช่วยกันตั้งข้อกล่าวหามาจะได้รู้กันเสียทีว่าอาธรรมมีอำนาจเหนือธรรมะภิกษุวัย30ท้าทายอย่างองอาจเพราะรู้ว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมบุคคลผู้หลงผิดทั้งห้าลงจากศาลาไปแล้วญาติโยมต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่างพากันแสดงความห่วงใยในพระศาสนาพระเจริญมองเห็นภัยที่จะมาทำให้พระศาสนาต้องเศร้าหมองแต่จะไม่ถึงกับทำให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาได้ฝังรากฝังโคนอย่างแนบแน่นอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้มานานนับพันปียากที่จะถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปได้วันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้รับหนังสือจากท่านเจ้าคุณโชดกเขียนมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดมหาธาตุอันเป็นเหตุให้สมเด็จพระพุทธจารย์ถูกจับศึกฉันไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นสมเด็จพุทธจารย์ท่านไปจีนแดงกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ถูกบังคับให้ศึกนายกรัฐมนตรีทำกรรมอันใหญ่หลวงฉันสงสารเหลือเกินแล้วก็น่าอนาจใจยิ่งไปกว่านั้นคือสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงเชื่อไปด้วยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายนึงถือปริยัติเขาก็เกิดริษยาฝ่ายปฏิบัติเห็นพวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในการเผยแผ่คำสอนเขาก็ไม่พอใจสมเด็จพุทธจารย์ท่านก็เห็นความสำคัญการปฏิบัติจึงได้พยายามสนับสนุนให้มีการสอนภาคปฏิบัติขึ้นตามวัดต่างๆทั่วประเทศงานกำลังก้าวหน้าท่านมาถูกกลั่นแกล้งเสียก่อนแต่เธอไม่ต้องห่วงธรรมะย่อมชนะอธรรมอีกไม่นานเหตุการณ์คงคลี่คลายลงสมเด็จท่านจะได้กลับมาถือเพศบรรพชิตอีก
แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฝ่ายที่ทำกรรมอันใหญ่หลวงครั้งนี้จะต้องชดใช้กรรมทันตาเห็นไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ถึงเวลานั้นช่วยแผ่เมตตาให้พวกเขาด้วยอ่านจบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงตั้งจิตแผ่เมตตากับฝ่ายนั้นรวมทั้งภิกษุสองรูปกับตำรวจสามนายผู้ซึ่งมารุกรานท่านถึงศาลาการประเรียนเมื่อวันวานแผ่ให้เสียเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอวันนั้นมาถึงเสียก่อนเดือนต่อมาได้มีหญิงสาวหน้าตาสะสวยมาขอพบสมภารวัดป่ามะม่วงหลวงพ่อจำหนูได้ไหมจ๊ะหล่อนกราบแล้วถามจำไม่ได้โยมมาจากไหนล่ะจากกรุงเทพค่ะที่หนูมาขอบวชเมื่อเดือนที่แล้วไงคะมาขอบวชแล้วหลวงพ่อไม่ให้บวชนะคะอาตมาน่ารื้อไม่ให้หนูบวชเอทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้หนูเคยมาขอบวชที่วัดนี้เหรอจ๊ะไม่ใช่จ้ะหนูมาขอบวชพระแต่หลวงพ่อบอกหนูว่ามีสองเพศบวชไม่ได้ต้องไปเอาเพศหญิงออกก่อนบังเอิญหนูเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากบวชเป็นพระก็เลยผ่าตัดเอาเพศชายออกเลยบวชพระไม่ได้อ๋อจำได้แล้วงั้นหนูจะมาขอบวชชีแทนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อีกละค่ะหนูไม่บ่งไม่บวชแล้วบวชไปก็ปวดหัวมีผัวดีกว่าพูดจบก็หัวเราะคิกๆเมื่อเห็นท่านทำหน้าปั้นยาก